ักษณะของควายที่ระบบย่อยดีขี้เขาจะออกสีเหลืองแล้วก็จะไม่มีเศษหญ้าปนถ้าขี้เหลวก็ไม่ดีเหลวมากไม่ดีแข็งมากก็ไม่ดีขี้ควายอย่าให้แข็งเหมือนขี้วัวถ้าแข็งเหมือนขี้วัวไม่ดีครับถ้าขี้เขียวกว่านี้เขียวเขียวดำก็ไม่ดีครับเหมือนว่าเขาอาจจะมีพยาธิแต่ถ้าเป็นสีออกอย่างเงี้ยดีแล้วก็ละเอียดไหมจะไม่มีเส้นฟางเส้นหญ้านี่คือระบบย่อยดีครับสุขภาพเขาดีจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ความรู้ใหม่หนูเลยครับผมหนูไม่เคยรู้มาก่อนบางตัวในขี้แข็งเป็นก้อนแล้วมีเศษหญ้าเศษฟางเกาะอยู่อันนั้นระบบย่อยไม่ดีครับเราต้องฉีดยาบำรุงให้ระบบย่อยเขาดีสีดำนี่ดีไหมพี่สีดำก็ไม่ดีครับไม่ดีสีมันต้องออกอย่างนี้ครับสีขี้ควายต้องออกเหมือนขี้เพี้ยมันนะครับขี้เพี้ยควายมันจะเป็นอย่างนี้คือเห็นไหมมันจะมีเศษไหมไม่มีเศษหญ้าแล้วมันจะละเอียดมากเห็นไหมละเอียดแล้วก็ขึ้นเป็นกองอย่างนี้นะครับนี่ปุ๊บ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 แต่ถ้าขี้แล้วเหลวออกมาไม่ดีครับอันนั้นอาจจะบ่งบอกถึงพยาธิสองกินหญ้าอ่อนมากเกินไปบางทีก็กอกอาหารกินอาหารข้นเยอะขี้พุ่งมาเลยเป็นน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีอย่างนี้โอเคไม่น่าขี้ของมันแต่ละตัวไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับ